สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้แม่น้องแก้มสิพามาเมืองหมูแม่ลูกผสมของแม่น้องแก้มนะคะแม่นี่ทุกคนแน่เมืองกับว่าสิแม่ใหญ่นะคะแม่ใหญ่ลีนะคะตอนนี้เป็นลูกสุดที่หาของเพิ่นนะคะที่มาอยู่กับแม่น้องแก้มนะคะเพราะว่าหมูตัวนี้รอดมาจากปีที่แล้วนะคะแม่น้องแก้มซื้อมาสาวทุกคนหูว่าราคาเท่าใดนะคะคือสิตกใจแห้งนะคะถือว่าแม่ใหญ่แห้งนะคะตอนนี้ท้องม่านแล้วท้องม่านใหญ่เลยนะคะใกล้สิคลอดแล้วค่ะเหลืออีกประมาณจัก20,000นะคะแม่น้องแก้มก็คิดว่าสิคลอดแล้วจังสิเริ่มไปเอาฟางใหม่เพิ่นนะเอาเฟืองนะคะเฟืองมาใส่คอเพิ่นตรงนี้นะคะให้เพิ่นทําการคลอดคือคอกะออกเละๆแน่จักหน่อยนะคะก็มีมองที่เพิ่นแหงอยู่นะคะก็ถือว่าเพิ่นก็จัดบริเวณคอกได้ดีนะคะคือเพิ่นก็สิไปขี่ไปเหยาหม่องนี้เนาะค่ะอากาศหม่องนี้ก็คือหม่องนอนเพิ่นนะคะก็คือแห้งอยู่ก็สิมีหม่องเปียกแน่หม่องแห้งแน่ก็สิไปขนเฟื่องเข้ามาให้เพิ่นเพื่อว่าเตรียมตัวให้เพิ่นทําการคลอดนะคะอันนั้นหมูแม่นี่มาอยู่กับแม่น้องแก้มแต่ละชุดแรกถึงเพิ่นออกลูกให้แม่น้องแก้มก็ถือว่าได้บ่หลายนะคะปานกลางก็ได้แค่6ตัวนะคะลูกชุดแรกชุดต่อมาก็มีแต่7 8 9แล้วก็10แล้วก็7 8นะคะอันนี้สิเป็นลูกชุดที่หาของเพิ่นนะคะหมูตัวนี้แม่น้องแก้มซื้อมาในราคา 2,000 บาทนะคะซื้อเข้ามาคอกแต่ว่าตอนที่ซื้อเข้ามาบ่แม่นว่าตัวใหญ่ขนาดนี้นะคะตอนซื้อเข้ามานั้นเป็นแม่สาวทองแหลกนะคะที่เจ้าของเก่าเพิ่นขายให้ก็คือขายให้แบบว่าเพิ่นขายแบบใจห่อนนะคะขายแบบใจห่อนก็คือเสียกันพนันนะคะขายแบบถามขายแบบรวดเร็วนะคะแม่น้องแก้มก็ตอนนั้นเขาเพิ่นกับบ่โตใหญ่ปานนี้นะคะตอนน้ำมานั้นน้อยลีนะคะก็น้ำหนักเพิ่นตอนที่แม่น้องแก้มซื้อเข้ามานั้นน่าสิอยู่ประมาณ30โลนะคะ30โลแม่น้องแก้มกะเอามาทับเอามาสมเอานะคะตอนนี้ก็ได้ลูกสุดที่หาแล้วก็อยู่นั่นแม่น้องแก้มมา2ปีกว่านะคะเอาเมื่อว่าลูกสุดต่อไปเพิ่นสิคลอดลูกให้แม่น้องแก้มได้จักโตนะคะคือเพิ่นก็อ้วนท้วนสมบูรณ์แห้งนะคะคือเพิ่นอยู่มาหลายปีอายุเพิ่นหลายแล้วเพิ่นก็เริ่มใหญ่ไปเรื่อยนะคะเริ่มใหญ่ไปเรื่อยอันนี้ก็คือหมูราคา 2,000 ที่แม่น้องแก้มซื้อเข้ามาคอกนะคะก็บ่ได้ซื้อตัวงามเข้ามาแต่ว่ามาอยู่นี่เพิ่นมาถืออาหารนะคะมาถือแนวกินเนาะเพิ่นก็เลยอ้วนค่ะในคลิปนี้แม่น้องแก้มก็บ่มีหยังหลายนะคะเอาหมูราคา 2,000 บาทที่เคยซื้อเข้ามาตอนนั้นตอนนี้ก็ได้ลูกแล้วหาสุดต่อไปสุดที่6อยู่ในท้องนะคะอามาลุ้นกันเลยเดี๋ยวแม่น้องแก้มสิอัปเดตให้มึงว่าน้องเพิ่นสิคลอดลูกให้ตอนนี้เพิ่นก็ได้ออกลูกแล้วเด้อจ้าแต่เพิ่นออกยังบ่ทันเบิดเด้อจ้าอันนี้น้องเพิ่นได้ขึ้นมาขุดโพรงอีกเด้อจ้าเฮ็ดให้มันกว้างขึ้นเนาะจ้าแม่นี่ก็ถือว่าอ้วนใหญ่แห้งเด้อจ้าเพิ่นออกลูกได้ตัวเดียวแล้วเพิ่นก็สิลูกขึ้นมาเลี้ยงลูกให้ลูกเพิ่นเด้อจ้าแม่นี่ก็ออกยังบ่ทันแล้วเนาะจ้าเพิ่นมาเลี้ยงลูกให้ลูกเพิ่นแล้วเพิ่นก็สิกลับเข้าไปนอนเหมือนเดิมเนาะจ้าตอนนี้เพิ่นก็ยังออกได้3ตัวคือเก่าเด้อจ้าแต่น้องแก้มมั่นใจว่าน้องเพิ่นออกยังบ่ทันแล้วเด้อจ้าน้องแก้มมาเลี้ยงหมูและน้องแก้มก็เห็นแม่ขาวแม่นี่ออกลูกน้องแก้มก็เลยเก็บบรรยากาศแม่ขาวแม่นี่ออกลูกมาให้พี่ๆมึงกันเด้อจ้าตอนนี้น้องแก้มก็สิยืนเฝ้าไปจักคราวนึงเด้อจ้าหามึงลูกเพิ่นว่าเพิ่นได้จักโตเด้อจ้านี่เด้อจ้าก็คือลูกเพิ่นเด้อจ้ามีทั้งเบิด2 4 6 8 10โตเด้อจ้าแม่ขาวนี่ออกลูกได้ทั้งเบิด10โตเลยเด้อจ้าถือว่าน้องสุดยอดเลยเด้อจ้าน้องแก้มมาเฝ้าแม่หมูแม่นี้แล้วน้องแก้มก็สิกลับไปนอนเหมือนเดิมเด้อจ้าน้องแก้มแค่มาแวะเมืองซื่อๆเด้อจ้า
น้องแก้มก็เอาคลิปลูกหมูมาฝากพี่ๆก็ร่างตะหักตะหักมูมิมูมิเลยเด้อจ้าก็ถือว่าตอนนี้น้องเพิ่นได้ออกลูกเสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วเด้อจ้าแล้วลูกเพิ่นก็กำลังพากันกินนมแบบอร่อยอร่อยเลยเด้อจ้าในคลิปนี้น้องแก้มก็ขอบคุณพี่ๆที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องแก้มในคลิปนี้เด้อจ้าแล้วผู้ใดสนใจยำนมของน้องแก้มก็สามารถทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เด้อจ้าในคลิปนี้น้องแก้มก็สิขอตัวลาไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย